ไทยกำลังติดอันดับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะซึ่งเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงจำนวนการเกิดอุบัติเหตุก็มักจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะจึงมีความพยายามของหลายภาคส่วนที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเมาแล้วขับด้วยมาตรการสงกรานต์ปลอดเหล้าติดตามรายละเอียดจากคุณดารินคล่องอัครในช่วงสงกรานต์ปลอดเหล้าปลอดภัยค่ะวันนี้เราใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะที่เป็นวันหยุดยาวและมีการดื่มฉลองในช่วงนี้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ผลจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนี้นั่นก็คือการทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะและในขณะนี้นั้นสถิติขององค์การอนามัยโลกก็ระบุว่าประเทศไทยนั้นมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงเป็นอันดับ3ของโลกทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาติดตามการวิเคราะห์จากนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะดูตัวเลขแล้วน่าหวั่นใจนะคะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกนี่เขาบอกว่าเรามีผู้เสียชีวิตตั้งอันดับ3ของโลกทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะคะครับในรอบปีที่ผ่านมาทางองค์การอนามัยโลกให้ทุกประเทศนะได้ส่งตัวเลขผลของการดำเนินการแล้วก็ผู้เสียชีวิตไปนะฮะอย่างไรก็ตามทางทีมของทางองค์การอนามัยโลกก็จะมีการประเมินด้วยว่าตัวเลขที่แต่ละประเทศส่งไปเนี่ยมันมีความเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับถ้าเราดูตัวเลขที่จากสถิตินี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะจะเห็นว่าประเทศไทยนะฮะลองเปรียบเทียบกับกลุ่มอาเซียนเนี่ยของเรามีตัวเลขที่ส่งไปเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตจำนวน 13,766 คนแต่ถ้าดูจากค่าประมาณการขององค์การอนามัยโลกเนี่ยคนไทยจะเสียชีวิตสูงถึง 26,000 ทำไมมากขนาดนั้นล่ะคะต่างกันเยอะนะคะขององค์การอนามัยโลกก็เขาใช้หลายตัวแปรนะฮะทั้งหมดมี12ตัวแปรด้วยกันก็คือดูว่าปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นปริมาณการเดินทางการใช้พลังงานการเติบโตของ GDP นะฮะรวมไปถึงเรื่องของมาตรการที่แต่ละประเทศดำเนินการจะเห็นว่าทุกประเทศเนี่ยถูกปรับเพิ่มตัวเลขหมดนะฮะนี่อย่างไรก็ตามแม้ว่าของเราจะถูกปรับเพิ่มไปเนี่ยพอเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยตัวเลขอัตราเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนเนี่ยถือว่าของเราสูงมากก็คือตัวเลขอยู่ที่ 38.1 ก็เลยเป็นสาเหตุอันดับ3ของโลกเหรอคะคุณหมอใช่ครับใช่ค่ะถ้าดูในอาเซียนเรานี่ตัวเลขนี่แตกต่างมากน้อยแค่ไหนคะก็ประเทศที่มีมาตรการที่เข้มข้นนะฮะแล้วก็บังคับใช้ได้ดีเนี่ยก็พบว่าตัวเลขของการเสียชีวิตเนี่ยจะต่ำมากอย่างสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นี้อัตราเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนเนี่ยอยู่ที่ 5.1 นะฮะตัวเลขนั้นก็จะเห็นว่าสิงคโปร์นี่ก็เป็นประเทศที่ว่าเป็นต้นแบบอันหนึ่งของการบังคับใช้ที่ได้ผลนะครับส่วนประเทศที่ยังใกล้เคียงกับเรานะฮะในเรื่องของการมาบังคับใช้ก็จะเป็นเรื่องของทางกลุ่มประเทศอย่างเวียดนามหรือมาเลเซียนะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญคือว่ามาตรการที่เขาเข้มนะฮะ5เรื่องปรากฏว่าบ้านเราก็ยังสอบตกเกือบทุกตัวนะครับทั้งเรื่องของความเร็วเราได้3เต็ม10เรื่องของหมวกเนี่ยเราได้6เต็ม10ปัญหาใหญ่ของเราคือเรื่องการดื่มนะฮะเราได้แค่5เต็ม10ถ้าช่วงปกตินะครับคนไข้ที่มาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยจะเป็นหลักๆเนี่ยจะเป็นพวกเคสรุนแรงนะฮะเคสที่เกิดอุบัติเหตุสีเทานี้นะคะที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงอันนี้เป็นอุบัติเหตุทางถนนค่ะแต่พอเป็นเทศกาลเนี่ยนะฮะจะขึ้นมานะครับแล้วแนวโน้มนี่กำลังจะขึ้นอีกนี่เราก็จะถึงช่วงสงกรานต์แล้วค่ะคุณหมอคะซึ่งช่วงฉลองก็ต้องดื่มสิคะการดื่มในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยอาจจะแตกต่างไปกับช่วงปกติแล้วก็ช่วงปีใหม่นะครับจะเห็นว่าช่วงปกติกับช่วงปีใหม่นะครับตัวเลขการดื่มเนี่ยเขาจะเริ่มดื่มตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะฮะช่วงเย็นนะครับสีเหลืองนี่คือปีใหม่นะคะใช่ครับค่ะก็จะขึ้นสูงในช่วงสักประมาณ6โมงเย็นฮะแล้วก็พีคก็จะไปอยู่ช่วงประมาณค่ำๆค่ะแล้วอุบัติเหตุก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงค่ำไปถึงตอนดึกๆแต่สงกรานต์ล่ะคะลักษณะการดื่มเป็นยังไงบ้างคะข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราเนี่ยชี้เห็นว่าแบบแผนของการดื่มเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตอนสายๆเส้นสีแดงนี้นะคะครับสายๆแล้วช่วงเที่ยงๆเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นมาเป็นพีคแล้วนะครับรวมไปถึงช่วงบ่ายก็จะสอดคล้องกับลักษณะของการเล่นสงกรานต์ว่าสงกรานต์เนี่ยเขาจะเริ่มเล่นช่วงสายๆแล้วก็เริ่มมีการดื่มทั้งที่บ้าน
ดื่มบนท้ายกระบะแล้วก็ดื่มไปที่จุดที่เล่นรู้สึกว่าจะมีความพยายามเหมือนกันที่จะแก้กันในหลายมาตรการใช่ไหมคะมาตรการที่ต้องมาช่วยได้คือมาตรการของชุมชนมาตรการของท้องถิ่นค่ะก็ทำอย่างไรให้ช่วงที่เล่นเนี่ยนะฮะท้องถิ่นกับชุมชนเข้ามามีส่วนมากขึ้นในเรื่องของการกำหนดมาตรการลดการเล่นโดยใช้แอลกอฮอล์นะแต่ถ้าห้ามไม่ได้ก็คือต้องไม่ให้คนที่ดื่มแล้วมาขับบนท้องถนนครับค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณหมอคะครับค่ะสวัสดีค่ะครับในขณะนี้นะคะมาตรการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ได้นั่นก็คือการไม่ดื่มนั่นเองนะคะและท้องถิ่นนั้นก็กำลังพยายามเต็มที่ค่ะในการแก้ปัญหาโดยการจัดพื้นที่เล่นสงกรานต์ปลอดเหล้าเราจะมาติดตามเรื่องนี้ตอนต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ